ว้าใครอยู่กับผมอะผมไฟดับแล้วพี่เห็นแล้วคือนักกวีน่าสงสัยมากดูพี่ฟุกดิคือตอนแรกอะผมเห็นคนที่แต่งตัวสีแบบออกแบบคล้ำคล้ำเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Offset Zero เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิ๊กโก้ลงด้วยนะครับลดที่100บาทครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมสายกระชาของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วร้านที่ผมจะแนะนำนั้นคือ CTC Thailand นะครับไม่ว่าจะเติมเงินนะครับหรือว่าเติมผ่าน UID หรือว่าเติมผ่าน ID Password ที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองลิงก์อยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับเป็นอีกแล้วเบื่อจังโอ้ยลืมปิดที่บอกแล้วเอฟตายเอฟตายเอฟอยู่กายเฮ้ยกายตายเอฟเป็นเอฟเป็นเอฟเป็นอยากได้ข้อมูลจากผมไหมเอ้ยหนูยากเลยพี่เต้จะนัวพี่เต้จะนัวคนทุกคนนัวกันอย่างดุเดือดเลือดพลาข้อสงสัยอย่างหนึ่งเพียบรอดเพียบรอดพี่สงสัยพี่ที่ออกยานมาคนแรกเลยเว้ยข้อสองคือนักกวีน่าสงสัยมากเดี๋ยวเจฟกูกำลังจะเล่าเนี่ยมึงเปิดหูดิผมออกมาคนแรกเลยแล้วผมเห็นเอฟอ่ะเดินตามมาผมว่าใจผมเริ่มไม่ดีอีกแล้วแล้วทีนี้เอฟอยู่ที่เสาผมก็เดินมากับพี่นั่นแหละนั่นแน่แล้วก็กายเลยเหรอพี่ฟุ๊กกายก็เดินมาใช่เต้แล้วพี่กูรีบวิ่งไปที่สัญชาตญาณแล้วก็ปาดเข้าให้ผมฟันธงว่าเป็นเอฟครับพี่ฟุกเลือดเต้เต้เต้เมื่อกี้เต้ที่เลื่อนลุกกิ้งอ่ะเลื่อนลุกกิ้งอ่ะข้างล่างยานอ่ะที่ต่อสายแล้วก็มันจะมีเหมือนเขาวงกดอ่ะเร็วทุกตาเขาวงกดอ่ะเขาวงกดอ่ะตายได้คนร้ายกาเป็นพี่เต้แข็งไว้เฮ้ยกายเฮ้ยไปกันหมดแล้วไปไหนอ่ะเอฟเอฟโคตรกลัวนะเอฟกากูเต้ดูพี่ทำเพลงหน่อยน้องชายน้องชายไอ้เต้โอ้โหไม่สนใจเลยเอ้อะไรอ่ะช่วยด้วยพี่ฟูพี่ฟูเบียกก็มากับน้องก่อนดิเราจะเซิร์ฟพิกกันทำไมถ้าเราไม่มาอ่ะไปกับพี่ก็ได้อ่ะเออรีพอร์ตเลยรีพอร์ตเลยเออรู้อยู่แล้วว่าต้องโกรธมารอแล้วเร็วแค่คุณแตะแตะสิเฮ้ยไม่แตะเราเอาไม่มีใครอ่านเกมออกเลยเหรอRun. กายมาแล้วฆ่าเสร็จใช่ป่ะแล้วผมมุดไปขวาผมเจอพี่สองคนเดินด้วยกันผมแบบเฮียมอบแล้วไม่หนีแล้วยากจังสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดินเดินหน้าเนื้อใจเสือเป็นน้องแต่ถ้าเป็นน้องพี่ต้องฆ่าพี่ไปแล้วเฮียผมบอกแล้วเว้ยว่าไม่เกี่ยวอ่ะผมจะต้องโดนโหวตแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใครอยู่กับผมอ่ะกล้าอย่าเฮ้ยกูหาตั้งนานผมหาตั้งนานวันนี้แม่แต่เอกจะลองประติดประต่อเรื่องราวกับผมไหมคือตอนแรกอะผมเห็นคนที่แต่งตัวสีแบบออกแบบคล้ำคล้ำใส่หมวกอีกาเขายืนรออยู่
แล้วก็พอไฟดับวูบเขาวิ่งไปทางซ้ายสีน้ำตาลพี่อันนั้นอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือพี่เจอศพไฟดับแล้วพี่เห็นแล้วพวกพี่พยายามคำหาเว้ยว่าน่องไก่มันอยู่ไหนจะได้กินอ่ะได้กินเลือดอ่ะเข้าใจปะใครเนี่ยอันนี้โหวตใครวะเนี่ยออกแล้วโหวตน้องพี่เฮ้ยเฮ้ยยันมีแต่คนเกมผมอีกแล้วเหรอทำไมคุณเอกแต่ข้าวต่อแล้วกันคือผมจะอ้วนก็เพราะเล่นกับที่นี้อ่ะคือผมว่างมากเลยผมก็ต้องหยิบนู่นมากินหยิบนี่มากินผมก็ต้องพยายามหาอะไรมากินอยู่ตลอดเวลาเลยครับกล้ามันเป็นเนี่ย 100% ผมดูฆาตกรออกแคทหลุดกลุ่มเลยบอกแล้วเชื่อยังกล้าเล่าให้ฟังหน่อยว่ากล้าทำอะไรมาตอนแรกใช่ปะผมอ่ะอยู่ข้างบนตอนแรกจะไปไอ้ข้างบนน่ะผมว่าผมโหวตตัวเองเลยดีกว่าผมนอนรถผมไม่ไหวแล้วกล้ามันโกหกไม่เก่งจริงๆหัวคือผมถามอะไรหน่อยได้ไหมไม่คือพี่บอกว่าชุดสีค้ำไปปากแล้วพี่เห็นแต่ทำไมกูแตกวะก็พี่ไม่ให้รูปประพันธ์สันฐานที่มันชัดเจนกว่านี้พี่บอกโอ้โหใส่หน้ากากอีกาตัวค้ำโหวตกู7คนเลยพี่อยู่บนขวากับแพทน้องแพทกันเลยน้องแพทกันเลยแต่ว่าตาเจอศพก่อนแล้วใช่ไหมใช่แต่ว่าอย่าไปดูว่ามีกี่คนบ้านโอเคโอ้โหกูนึกว่าจะมีคนฉลาดโง่อีกแล้วมึงจะเถียงกันทำไมสุดท้ายขโมยกูอยู่ดีคือถ้าผมพูดคำพูดอะแต่โดนเล่งเล็กถ้าผมมีบทกวีน้ำท่วมทุ่งผักปุ้งโรยราจะไม่ผมจะไม่ตายเว้ยเขาก็จะแบบสำคัญมึงเยอะมึงเยอะไหมพอชี้มาที่หน้าผมพอชี้มาที่หน้าผมผมก็จะบอกว่าไปไหนมาสามวาสองสองช่างมันช่างมันมึงคือนั่นแหละไปก่อนละใครจะอยู่ก็อยู่พี่ชายอะไรกูว่าใช่แล้วน้องกูทักไปอย่างเงี้ยพี่ชายอยู่ไหนอ่ะน้องกูแม่งแปลกๆนะเอาเป็นว่าเราจะไม่ช่วยไม่ให้ความร่วมมือแล้วกันเพราะมันคือน้องผมเราจะไม่ให้ความร่วมมือน้องกูทำเควสขึ้นมาเนี่ยกึ๊บโอ้ยใช่ไหมนะเฮ้ยน้องกูเป็นคนดีใจที่สุดเลยโอ้ยแบนแตกเหรอเจอศพที่ไหนโมนี่ช่วยบอยเป็นกล้องเหรอตรงห้องเริ่มต้นนะครับไม่ได้เดินไปขวามือนะฉันไปเอาถังน้ำมันน่ะถังน้ำมันมันต้องไปเติมซ้ายมือไม่ใช่เหรอเพื่อนถังน้ำมันอยู่ตรงกลางฉันเพิ่งไปเอาฉันตกพวกแกสองคนน่ะหลังจากแก้ไฟเสร็จแล้วทำไมมึงไม่ไปเอาอีกถังไปเติมฝั่งซ้ายอ่ะเพิ่งเอาถังน้ำมันขึ้นมายังไม่ทันเดินไปเติมเลยแล้วทำไมมึงไม่เติมอ่ะพี่พอร์ตเนี่ยครับผมเหลือเติมน้ำมันครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปช่วยบอสเติมน้ำมันแล้วพวกเราก็สติ๊กกันโอเคไหมครับผมฆาตกรเหลือ1คนมึงไปไหนพอนี่บอยอยู่นี่มึงมันวะเฮ้ยเติมน้ำมันกูวะดูเฟซมันขึ้นปะเฮ้ยอันนี้หัวไส้กูบอกเลยว่าน้องของกูอ่ะมันเป็นทะเลกูจะเป็นท้องฟ้าเข้าใจปะมันเป็นท้องฟ้ากูจะเป็นหมู่ดาวกูไปละมึงเลยไอ้บอสปาดดังแป๊กเลือดกระเด็นใส่หน้ากูไอ้บอยเลยมึงทำอย่างนี้กับน้องกูจะไปล้างโคตรมึงมันฝันอยากจะไปปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดาวข้างหน้าเนี่ยไปมึงแตกของจริงที่ผ่านน้ำมันมันเติมไม่ได้หรือยังไงทำไมมึงต้องฆ่าน้องกูด้วยผมกูจะเติมน้ำมันตั้ง5นาทีไม่ไหวหรอกฮะหลอดขอบคุณมากบอสตลับลับแบบฉับไวพี่เอสทำผมเลยน้องแพทเจอศพที่ไหนหนูเจอที่ไล่คำคมไปเลยเด็กๆข้างล่างพี่ปุ๊กมายืนอยู่ข้างหลังกายเหมือนกันคือต้นเกมมาเฮ้ยเต้ฟังให้จบก่อนแต่ว่าพี่ปุ๊กคือพี่ปุ๊กไม่ได้ทำเควสอะไรเลยคือคุณเอกอะตายแบบร้องไห้ผมได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากหน้าผมจะปุ๊กพี่ปุ๊กไห้หน้ายานอะแล้วคนที่ฆ่าก็คือไซนัสเพราะว่าผมบอกว่าซินเนเตอร์นี่แหละครับเป็นคนทำเต้ต
ตอนที่คุณเอกตายตาไม่หลับพวกเราไม่ตัดเขาออกไปจับเลยละกันคุณจะต้องโดนผมบทหนึ่งที่เอาเฮ้ยแล้วทำไมเป็นผมอ่ะผมไม่ได้ทำคุณเอกตายตาหลับนะผมบอกแค่นี้เกือบเมื่อกี้มีแพทกับใครไม่รู้โหวตผมเกือบไปสู่สวรรค์เอาล่ะคุณเอกผมรู้คุณเอกตายที่นี่ผมอยากจะบอกว่าไปสู่สุคติผมได้เอาคนร้ายออกไปแล้วแล้วผมอยากจะบอกว่าสวัสดีครับนักดาร์ทบ๊ายบายผมอยากจะบอกว่าไปสู่สุคติผมได้เอาคนร้ายบอกว่ากูแตกกูแตกที่เดียวกันเลยแตกแบบเห็นวิญญาณชัดเลยพี่เอนทำไมต้องเดินตามคิลเลอร์น่ะต้นเกมโอ้ my god เด็กอันพี่ฟูกูอาจจะวะพี่ฟูกูอาจเหลือเกินน้องก้าเฮียกูไม่ไปแล้วพยายามแตกซินเวนเกอร์สตาร์โลนดีกว่าวะตาเนี้ยนึกว่าทำไมไวขนาดนี้วะไม่กล้ากำลังเซฟคิวคูดาวพี่เพราะถ้าสมมติกดเลยคิวไม่ใช่พี่ไม่ใช่คือผมกำลังอธิบายเกี่ยวกับทุกๆอย่างให้พี่ทุกคนได้ฟังว่าผมไม่ได้เป็นนะพี่นะคือกล้าอยากไปนอนแล้วเหรอยังไงไม่ใช่พี่ผมไม่ได้เป็นจริงๆผมมาบอกว่าผมบริสุทธิ์ที่สุดเจอกันเล่นง่ายแล้วฆาตกรเหลือหนึ่งดูพี่ฟุกดิแล้วก็จะเดินกลับมาดูดิมึงฆ่ามึงเฮ้ยเดเป็นพี่ฟุกผมถามพี่ตั้งใจทำผมหลอนทำไมฮึกูจะฆ่ามึงพี่ไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรพี่ทำเควสเควสล่าสุดพี่ฟุกคืออะไรไม่รู้ยืนดาวน์โหลดยืนอะไรรู้แต่คือหลังจากทำเสร็จพี่ฟุกก็จะตามผมไม่คือเต้ใส่แว่นคุณสีแล้วเต้หลอนเต้เห็นพี่แบบเดินไปแปลกๆอะไรเงี้ยเออไปขวาพี่ขวาอะไรขวาอะไรเดิมปิดไมค์ซอรี่นี่ดูพี่ฟุกตี้คนหล่อจะดูดีไปแอบมองทำไมเนี่ยเฮ้ยเขาจะจับผมปากแก๊สไม่นะคุณว่าคุณจะโดนฆ่าซะแล้วพี่ผมไม่ไหวละผมขอพูดหน่อยหาเพื่อนให้ผมดีหาเพื่อนให้ผมดีเฮ้ยเนี่ยทุกคนผมมีเรื่องจะบอกผมเป็นอินโพสเตอร์ครับโหวตผมไปทีครูดาวคิวยังไม่ทันมาแม่งโหวตกันทุกรอบแล้วบอกว่าอินโพสเตอร์กินเจว่าแต่ฟักโหวตกูไปทีเราไม่ต้องไปสนใจเสียงอะไรพวกนี้เลยเว้ยมันเสียเวลาจำไว้เอฟพวกเราต้องเป็นคนห่วงโลกไปจันฟุกเราจะตัวติดกันตราบชั่วนิรันดร์จนวันตายคนขวางโลกอย่างพวกเราไม่ต้องสนใจอะไรหรอกเว้ยไหนกันอ่ะนานิお前はもう死んでいるว้าคืออะไรวะตายกันหมดยาแล้วยังไม่รู้เรื่องผมยังเดินเล่นเดี๋ยวดงดอกไม้กับพี่ฟุกอยู่เลยมันเป็นเหรอเนี่ยเจมดีกว่าไปกับเจมดีกว่ามันโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะนะรอบนี้ไปกับมันซะหน่อยฆาตกรอยู่กับผมแน่ได้เป็นสองกล้องชัดเลยคุณฟุกรู้สึกเหมือนผมปะคุณฟุกรู้สึกเหมือนผมไหมมีบางอย่างที่แบบว่าจ
้องเรามาเป็นคู่เลยเว้ยใช่เหรอพี่เอกว่าผมรู้สึกใช่พี่เบิร์นหรือเปล่ารู้สึกเหมือนกันใช่ไหมคุณฟุ๊กรู้สึกเหมือนกันงั้นคุณฟุ๊กพร้อมกันกับผมนะสองตั้มแล้วพูด2ชื่อเลยนะได้1 2 3เต้นแจ็คกับโรสทำไมไม่ทำเควสกันเลยทำไมไม่ทำเควสกันเลยไปเต้นกันรัวไปก่อนเลยแล้วกันกูเกือบไปแล้วแม่งเอ้ยถ้าเอกเป็นถ้าเอกเป็นถ้าเอกเป็นเกมฟังพี่ด้วยใครพอจะรู้บ้างครับใครเปิดไฟต้องชื้นมาแล้วไม่เคยไม่มีใครเห็นพี่ฟุกเลยเมื่อกี้ขี้เท่ามันบังตาได้ยังไงในศพเนี้ยก็ไม่ใช่คุณฟุกแน่นอนเพราะว่าคุณเอกคุณเอกรู้ใจผมอีกแล้วจะเล่าเหตุการณ์คุณเอกแจ๊คมุ่งหน้าไปเพราะรู้ว่าในใจนั้นมีไฟติดแบบรวดเร็วและมีกลุ่มคนอยู่ข้างขวาจำนวนมากไฟจังหวะเลือกที่จะเจออลิฟีนตายอยู่วิ่งไปไฟเลยนี่เราต้องมาถามแทงอลิฟีนพบคนนี้นี่พี่เอกผมถามใหม่ว่าพี่เดินสวนกับใครตอนที่พี่เดินไอเจมีคนหนึ่งแน่นอนเห็นยาเกมมันฆ่าผมได้ลงคอจริงๆอ่ะพี่เกมมึงเป็นคนฆ่ากูเห็นตากูไหมมันไม่ได้ลาบมันมองมึงไงล่ะไม่จริงสิพี่ผมแค่สงสัยว่าพี่ฟุกทำไมถึงทำนั่นสารภาพว่ากล้าฆ่าแล้ววิ่งไปกดอีเมอร์เจนซี่ใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ผมยังไม่ได้ว่าพี่เลยนะว่าพี่เป็นเนี่ยคุณฟุกอยู่กับฉันอะพี่ฟุกอยู่กับพี่เพื่อนเหรอใช่โอ้แต่ผมเมื่อกี้ผมเห็นแค่พี่ฟุกแบบผมกำลังอัพโหลดอยู่ตรงห้องแอดมินแล้วพี่ฟุกก็แบบเดินออกมาตรงหน้าประตูแล้วเห็นพี่ฟุกใส่หน้ากากขาวแล้วมองหน้าผมตลอดแล้วผมก็รีบวิ่งออกไปทางซ้ายเพื่อไปอัพโหลดต่อตรงห้องคอมมูนิเคชันเพื่อให้พี่ฟุกแบบเดินเข้ามาแล้วก็ผมออกมาจากห้องคอมมูนิเคชันพี่ฟุกก็เดินหนีจ้องหน้าผมอีกแล้วอะคอมมูนิเคชันใช่แล้วก็แบบพยายามขยับเข้ามาไม่แปลกหรอกเข้ามาเขาก็มองฉันอย่างนั้นแหละตามคนนี้เป็นใครกันเนาะเควสทำนานมากผมบอกเลยฮึบอยู่กับผู้บริสุทธิ์กันหลายคนตรงนี้ฉันทำเควสเฮ้ยใครอะเจมหรอหรือว่ากล้า กล้าเจมวงเอ้าสบอยู่ไหนครับพี่เป็นคนรีพอร์ตดับเบิ้ลคิวอ่ะฮัทเลยดับเบิ้ลคิวแบบคือพี่ว่าแล้วกดไปทันทีพี่เอ็ดพยายามกดรูๆแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีโดนครับรูๆต้องบอกเลยว่าผมกับเจมอยู่ล่างซ้ายครับโหเอาจริงนะผมแล้วต้องแพทอยู่ไหนไปฟังเลยมั้ยต้องแพทอยู่ไหนคือผมว่าพี่เอกกับแพทเป็นฉันอยู่กับพี่เบิร์ดใช่พี่เบิร์ดก็เลยปาดซะเลย2คนอันนี้เป็นความจริงแล้วล่ะเอาอย่างงี้โหวตฉันก่อนฉันโดนสปอยไม่พี่จริงๆๆฉันโดนสปอยโหวตฉันก่อนเอาพี่เป็นล่ะโหวตฉันก่อนโหวตก่อนเราไปด้วยกันสิป๋าจริงป่ะเนี่ยโหวตไม่ได้โหวตเพื่อนไม่ได้ฉันโดนสปอยเพื่อนโดนสปอยคืออะไรถ้าไม่เบิร์ดออกมันคือเลยมันคิลเลอร์เหลือ2ไม่หรอก็หนูกับพี่เบิร์ดเนี่ยกูเชื่อใครดีอันนี้เทคนิคใหม่ป่ะเนี่ยพี่เบิร์ดเทคนิคใหม่ป่ะเนี่ยเฮ้ยตอนนี้ฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยเออคือเทคนิคใหม่แล้วเราไงดิไม่รู้ไอ้เราอยู่ด้วยกันผมว่าเทคนิคใหม่นั่นแหละก็เข้าใจว่าหนูกับพี่เบิร์ดโกหกกันไม่เก่งเว้ยแล้วที่ได้เป็นคู่กันอ่ะพอมันปาดสองแล้วมันเล่นยากเว้ยพี่แล้วคือพี่ก็แยกไป2คนใช่ไหมงี้เอางี้อ่านแพทก่อนสงสัยใครโหวตเลยครับไปก่อนเลยเออเรื่องโหวตแพทโหวตแพทพี่จันทร์จะเป็นข้างล่างหรือข้างบนพี่เลือกว่าจะรอดพี่เบิร์ดคือสปอยนี่คืออะไรนี่ไงรอดไหมไม่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อมีคนสปอยใส่พี่เบิร์ดเหรอใช่ไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยนะครับอุ้ยแบบนี้เนียนมากเลย